ื่อวานนี้หนุ่มหน้ามนคนเมืองเพชรก็สามารถเฉือนเอาชนะผู้ท้าดวลคว้าแชมป์สมัยที่2มาครองสำเร็จและหมุนวงล้อได้รับเงินทุนสะสมไปแล้ว 15,000 บาทและในวันนี้เมื่อเพชรจะต้องมาเจอกับผู้ท้าดวลคนใหม่คุณแม่สุดแกร่งที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลลูกชายคนเดียวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งสมองเปอร์เซ็นต์ในการผ่าตัดที่ฟื้นขึ้นมาแล้วจะปกติคุยได้จำคุณแม่ได้มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์คุณหมอก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์แม่ไม่ได้ว่าแม่จะได้ลูกแม่กลับมากี่เปอร์เซ็นต์แม่ก็เลยถามว่าแล้วมีทางเลือกให้แม่ไหมคะคุณหมอก็บอกทางเลือกคือ2ทางนะแม่ผ่าแล้วก็ผ่าไม่อย่างนั้นแม่ก็จะไม่ได้ลูกคืนก็อยากจะขอเป็นคนถัดไปไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่า